ครับแล้วพอเข้ามาก็จะมีแจกน้ำแล้วก็ขนมนะคะจากนั้นก็จะมีแจกอันนี้ค่ะกับบัตรติดอกตรงนี้ค่ะเพื่อนๆซึ่งวันนี้ที่แพลวมาเนี่ยคือค่อนข้างที่จะเดินแบบคือเคลื่อนไปแบบไวมากอะค่ะไปกันเลยดีกว่าความหวาดกลัวส่วนตัวนะคะกลัวว่ารอนานเราจะปวดฉี่ก็เลยมาเดินเข้าห้องน้ำส่วนใหญ่จะเป็นรถสุขานะคะเดี๋ยวเข้ามาดูกันว่าข้างในสะอาดหรือเปล่าสำหรับใครนะคะที่มาตอนเย็นๆเนี่ยก็จะดีหน่อยนอกจากอากาศดีแล้วนะคะก็สามารถที่จะชมนี่ค่ะมหรสพค่ะก่อนไปเข้าห้องน้ำเนี่ยคือถ้าไม่เดินตามแถวอะค่ะคือก่อนไปเข้าห้องน้ำต้องจำให้ได้นะคะว่าเราอยู่เต็นท์ตัวอักษรไหนค่ะอย่างแถวเนี่ยอยู่ขอชิงถูกไหมคะพอเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็เดินกลับมาต่อที่แถวขอชิงได้เลยค่ะโอเคค่ะและนี่ก็คือจำนวนผู้คนนะคะคือเยอะมากแถวคิดว่าค่อยเดินดูเก็บบรรยากาศอาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรเพื่อนๆดูมากนะคะไว้เพื่อนๆเนี่ยมาดูกันเองดีกว่าค่ะคนเยอะแต่ทุกอย่างก็ไปได้อย่างสมูทนะคะมีของกินมีน้ำด้วยเดี๋ยวสะท้อนแสงนี่คือต้นนะครับต้นของต้นยากแฝกมาดูรากกัน